จังหวัดจันทบุรีจัดการแข่งขันฟุตบอล5คนเยาวชนชิงชนะเลิศจังหวัดจันทบุรีส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการห่างไกลยาเสพติดและสนับสนุนให้เยาวชนรู้จักกฎกติกาและมีน้ำใจเป็นนักกีฬาค่ะช่วงเช้าวันนี้ที่โรงพละศึกษาสถานกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีโดยสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีชมรมกีฬาฟุตบอลจังหวัดจันทบุรีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรีและศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีจัดการแข่งขันฟุตบอล5คนเยาวชนชิงชนะเลิศจังหวัดจันทบุรีโดยมีนายชยุทธเทพป๊อกตังประธานชมรมกีฬาฟุตบอลจังหวัดจันทบุรีกล่าวรายงานและนางฉัตรมาสวัสดิชัยสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรีเป็นประธานกล่าวเปิดงานท่ามกลางผู้จัดการทีมผู้ฝึกสอนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากสำหรับการแข่งขันฟุตบอล5คนเยาวชนชิงชนะเลิศจังหวัดจันทบุรีในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกทั้งการเล่นกีฬาฟุตบอลทำให้เยาวชนรู้จักการทำงานเป็นทีมเกิดทักษะที่สามารถพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในอนาคตได้พร้อมไปถึงเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการห่างไกลจากยาเสพติดเกิดความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและรู้จักหันมาร่วมกันรณรงค์ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเยาวชนต่อไปทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอล5คนเยาวชนชิงชนะเลิศจังหวัดจันทบุรีจะจัดระหว่างวันที่30มิถุนายนถึงวันที่1กรกฎาคม2555